สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้น้องมากี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับธุรกิจเครื่องเขียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาได้ก่อตั้งมามากกว่า20ปีแล้วว้าวชักอยากจะรู้แล้วสิว่าเขามีเคล็ดลับทางการตลาดยังไงงั้นเราไปพบกันเลยภูมิพันธ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2534เมื่อในอดีตร้านตั้งอยู่บริเวณโลตัสเอ็กซ์ตร้าแต่ปัจจุบันร้านได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่98/14/28ถนนมิตรภาพตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ตรงข้ามกับศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นซึ่งไม่ไกลจากที่ตั้งเดิมมากนักเหตุที่เปลี่ยนทำเลที่ตั้งร้านจากต้องการขยายร้านให้กว้างขวางขึ้นและที่ตั้งในปัจจุบันอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการที่สำคัญคือในละแวกนี้ยังไม่มีร้านขายเครื่องเขียนและของใช้สำนักงานจึงถือเป็นทำเลทองของร้านภูมิพันธ์ Development จำกัดร้านเปิดทุกวันยกเว้นช่วงปีใหม่และสงกรานต์เปิดทำการเวลา 8:00 น.-18:00 น.ยุทธทางการตลาด SWOT Analysis S Strength จุดแข็งของร้านภูมิพันธ์ Development จำกัดคือมีสถานที่ตั้งใกล้กับหน่วยราชการสถานศึกษาและชุมชนเป็นร้านขายเครื่องเขียนร้านเดียวในละแวกนั้นมีการเดินทางที่สะดวกหยุดติดถนนมิตรภาพจุดเด่นของร้านคือมีราคาต่ำกว่าร้านอื่นสินค้ามีคุณภาพสินค้าที่ขายดีที่สุดของร้านคือกระดาษ AA W Wingness จุดอ่อนของร้านภูมิพันธ์ Development คือมีที่จอดรถไม่เพียงพอลักษณะของร้านเป็นที่สังเกตได้ยากและป้ายหน้าร้านไม่โดดเด่นโอกาสคือเครื่องเขียนเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหน่วยงานราชการสถานศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนจึงเป็นโอกาสที่จะจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการนอกจากนี้ร้านภูมิพันธ์ Development ยังจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรีด้วยอุปสรรคคือปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจฝืดสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำมากที่สุดคือการพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงเดิมหรือให้ดีขึ้นกว่าเดิมThank you.
ขายปลีกและขายส่งมีบริการจัดส่งถึงที่โดยไม่คิดค่าบริการ 2. มีการใช้พนักงานขายCommunication and influence การสื่อสารและการโน้มน้าวใจคือมีการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ของร้านและมีการใช้พนักงานขายมีการส่งเสริมการขายคือมีโปรโมชั่นลดล้างสต็อกสินค้าบางอย่างที่ขายไม่ค่อยได้ก็จะนำมาจัดโปรโมชั่นเช่นเมื่อซื้อครบ500บาทจะมีของแถมให้อ๋ออย่างนี้นี่เองถึงได้เปิดกิจการมากว่า20ปีแล้วมากี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับไอเดียไปทำสำหรับกิจการของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้มากี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปได้ยังไปไหนกล้องเถอะบ๊ายบาย